สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำมีติกาชาแนลค่ะวันนี้นะคะยาจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเมื่อเจอการสั่งซื้ออากุนิมาหรือว่าต้นไม้ต่างๆผ่านออนไลน์แล้วเขาห่อหุ้มมาแค่ต้นนะคะเขาจะไม่ได้ใส่ให้เรามาทั้งกระถางแล้ววางเลยนะคะเขาจะหุ้มมาแค่เหมือนใส่ไอตัวทิชชู่ค่ะให้เปียกๆไม่รู้ว่าใครเคยเจอแบบยาไหมซึ่งยาว่าส่วนใหญ่น่าจะเจอแบบยาคือหุ้มเอาทิชชู่นะคะหุ้มแล้วก็รากเขาก็จะมาในสภาพแบบนี้นะคะบางคนคือรากก็ไม่มีก็มีนะคะเพราะว่าอากุนิมาส่วนใหญ่นะคะเอาตรงๆนะคะเขาก็จะตัดยอดมาหรือไม่ก็ปักชำดังนั้นปลูกต่อได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเขาอยู่ในกล่องพัสดุนานนะคะแล้วมันเกิดใบเหลืองขนาดนี้ย่อมการที่เขาเจริญเติบโตแล้วเกิดใบใหม่ค่อนข้างที่จะนานนะคะอันนี้จะเกิดยอดยากมากนะคะเพราะว่าต้น1ใบเขาไม่แข็งแรงแล้วนะคะแล้วต้นไม้เขาก็ดูแข็งแกร่งแล้วนะคะสภาพแบบนี้คือยามีวิธีแก้ค่ะแล้วอีกอันนึงนะคะเห็นไหมคะเราไม่รู้ว่าทุกคนเคยซื้อแบบยาไม้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกวักพม่ามั้งต้นกวักพม่านะคะหรือเป็นอากุนิมาแบบพันของพันพม่าเนาะมันจะเป็นเหมือนพันที่อยู่บนเขามันถามว่าถูกไหมในภาพถูกค่ะแต่พอสั่งมาจริงอ่ะคือภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ทุกคนน่าจะเคยเจอเนาะคนละแบบกันเลยค่ะทุกคนยาเคยเจอมาหมดแล้วแต่ยาอยากสะสมยาก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะดูแลเขาแต่พอเราได้มาเขาก็จะห่อตุ้มมาแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยก็คือเอาทิชชู่แล้วก็เอาความชุ่มชื้นไว้ให้น้องเฉยๆแต่กลับมาคือสภาพใบเนี่ยมันไม่ได้แล้วนี่คือสภาพใบเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะเขาติดมาอย่างไรเขาก็ยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้ค่ะศพมันเหมือนแบบเก่ามากอ่ะแล้วยาลองแบบว่าชำแบบต้นเดิมเลยนะปรากฏว่ามันไม่สวยอ่ะทุกคนมันคือโตได้แค่นี้แล้วมันจะไม่แตกเลยมันจะไม่แตกหนอนะคะวิธีแก้ของยานะคะขั้นแรกเลยถ้าสภาพแบบนี้นะคะถ้าสภาพแบบนี้ทุกคนจะชำไปก่อนก็ได้ถ้าทุกคนอยากชำนะคะก็คือชำทั้งต้นเนี่ยค่ะก็โอเคชำไปเลยนะคะแต่สำหรับยาเคยแล้วอ่ะอย่างยาปลูกยาซื้ออันนี้มานะคะยาทดลองเลยถ้ายาชำโดยต้นที่มาจากเดิมๆเลยมีรากแบบนั้นนะคะปรากฏว่ายังไงคะแค่แกนเห็นไหมคะยอดจะไม่ค่อยขึ้นเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าใช้วิธีของยาจะตัดเลยนะคะจริงๆยาให้เห็นร้อยไม่รู้จะเห็นร้อยไหมมันอันนี้มันนานแล้วเนาะยาจะตัดเลยนะคะคือตัดส่วนที่เป็นส่วนใบเก่าเลยให้เหลือแค่ลำต้นและให้เขาเกิดใบใหม่เห็นไหมคะใบใหม่แล้วโอกาสที่เกิดใบใหม่เรื่อยๆมันจะมีแต่ถ้าเราเอาต้นที่แก่มากๆแล้วเรามาทำแบบนี้แล้วเรามาชำต่อเรื่อยๆๆมันจะไม่มียอดใหม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีของยาคือต้องทำสาวให้เขาใหม่สาวในที่นี้หมายความว่าเร่งการแตกหนอใหม่แตกใบใหม่คือเร่งความเป็นสาวให้เขาใหม่นั่นก็คือตัดยอดเก่าออกไปเลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นยอดใหม่ทีนี้ใบเขาก็จะดูสวยแข็งแรงมากกว่าเดิมอีกนะคะใบจะไม่เก่าแล้วจะเกิดยอดอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะนี่ยาทำนะคะเหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนกันนะถ้าได้ใบแก่ๆมาแบบนี้เนาะสภาพที่เขาอยู่ในกล่องมันแค่นี้ยาก็จะตัดเขาเลยเดี๋ยวยาจะตัดให้ดูนะคะนี่นะคะยาก็จะตัดใบเขาทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนอาจจะบอกโอ้ยเสียดายจังเลยน้องยาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถึงพี่จะชำแบบนี้เมื่อชำแบบนี้ต่อเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะอยู่ได้สภาพแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ
ยอดโอกาสที่จะขึ้นน่ะแทบจะแบบไม่มีเลยเห็นไหมคะอยู่ตรงมุมนี้เห็นไหมคะเขาแทบจะไม่ขึ้นเลยดังนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะทำสาวให้เข้าใหม่แล้วเราจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงนะคะตัดเลยค่ะเห็นไหมคะให้ตัดอยู่สภาพแบบนี้เลยนะคะทุกคนรากยังอยู่เหมือนเดิมได้ค่ะเห็นไหมคะแต่เรากระตุ้นให้เขาเกิดต้นใหม่นะคะอย่าเสียดายค่ะทุกคนถ้าเราเสียดายเมื่อไหร่เราก็จะได้ต้นเก่าๆเดิมๆที่มันไม่มีคุณภาพอะค่ะคือเราจะเลี้ยงยังไงอะมันเหมือนแบบว่าแก่อะค่ะต้นแก่ยังไงเขาก็ยังแก่แต่ถ้าเรากระตุ้นเขาแล้วมีวิธีกระตุ้นนะคะเราก็ต้องทำค่ะทุกคนแล้วเราก็จะได้ต้นใหม่ต้นสาวนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวยาจะวางอันนี้ช่วงนี้อย่าพึ่งที่จะใส่พวกปุ๋ยนะคะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะย้ำนะคะทุกครั้งยาจะใช้มะพร้าวสับแช่น้ำนะคะอย่างน้อย3ชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะหรือถ้าใครมีก็แช่ไว้ทั้งคืนเลยค่ะตอนเช้ามาแล้วเราค่อยชำนะคะเพราะว่าอากาศตอนเช้าเหมาะกับเราที่สุดเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเห็นไหมคะยาก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งถ้ายาได้ต้นไม้หรือต้นไม้ของยามันเหี่ยวหรือว่ามันเหมือนแก่แล้วอะค่ะยาก็จะทำแบบวิธีนี้ยาก็จะได้ต้นไม้แบบนี้นะคะยาก็จะได้ต้นไม้แบบนี้และแบบนี้นะคะเห็นไหมคะยาก็เลี้ยงต่อจนเขามีดอกเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าใครไม่อยากให้เขามีดอกแบบนี้นะคะเพราะว่าใบเขาจะเริ่มเรียวเด็ดทิ้งนะคะทุกคนเด็ดไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายเพราะว่าไอ้ดอกอโกนีมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปเพาะต่อได้เพราะว่าเขาจะไม่มีเมล็ดนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนาะบางคนสงสัยอุ้ยมันไอ้นี่ต่อได้ไหมมันมีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจริงๆมันฝ่อนะมันฝ่อแล้วที่สำคัญเอาไปเพาะเมล็ดต่อค่อนข้างที่จะยากดังนั้นเขาถึงช้ำหน่อช้ำต้นช้ำกิ่งกันนะคะเห็นไหมคะพอยาตัดจริงๆกิ่งมันจะอยู่ด้านล่างนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมคะยาก็จะได้ต้นอัญมณีขาวเห็นไหมคะได้ต้นใหม่เนี่ยนะคะจากต้นแบบนี้นะคะที่อันนี้ใบเหลืองใบแก่นะคะตัดทิ้งเลยค่ะแล้วทำสาวให้เขาใหม่เขาก็จะเกิดแบบนี้ต้นแบบนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันก็ต้องตัดเหมือนกันค่ะก็จะได้ต้นใหม่มาแบบนี้เห็นไหมคะจากที่เราสั่งออนไลน์แบบหุ้มต้นมาอ่อยหุ้มไอ้ร่างมานะคะแล้วใบมันเหลืองสภาพใบเหลืองแบบนี้ตัดทิ้งอย่าเสียดายนะคะแล้วจะได้ต้นใหม่แบบนี้ค่ะหากใครเจอปัญหาแบบนี้อย่าลืมไปลองทำวิธีของยานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปยาจนจบนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้เจอคลิปใหม่ๆเคล็ดลับใหม่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ